ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่เกมที่ Old Town อีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะฮะผมจะมาสร้างท่าเรือแต่ไม่ใช่ท่าเรือทางการทหารนะคือที่ผมตามบอกไปนะคือผมสร้างเมืองตามใจฝันผมเนาะคือผมจะไม่เอาทหารมาเกี่ยวข้องเลยนะฮะคือไม่เอาทหารมาเกี่ยวข้องฮะแต่จะเอาแบบพวกเศรษฐกิจพวกนี้มาเกี่ยวข้องแทนนะเป็นต้นนะฮะซึ่งท่าเรือเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะใกล้ๆกับโซนอุตสาหกรรมอย่างเล็กเลยถ้าเทียบกับโซนแร่อย่างใหญ่เลยซึ่งวันนี้ผมมาแปลกนะวันนี้ผมมาตอนช่วงกลางคืนนะฮะก็มีคนอยากเห็นผมปรับเป็นตอนกลางคืนนะฮะก็ได้นะจัดไปฮะจริงๆเราสามารถปรับให้มันเป็นเช้ากลางวันกลางคืนได้นะคือเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็กลางคืนนะปรับได้คือมันไม่ใช่ม็อดฮะมันอยู่ที่ตั้งค่าเราเลยอยู่ที่ตั้งค่าฮะอันนี้เช้ามืด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 อันนี้เป็นกลางวันกลางคืนได้ฮะตัวนี้ผมไม่รู้ฮะส่วนฤดูหนาวผมไม่เปิดแล้วมันแม่งแหลกฤดูหนาวไม่เปิดแล้วส่วนพิบัติเนี่ยผมจะไม่เปิดนะคือพาร์ทเนี้ยคือผมจะเน้นเมืองในฝันของผมเนาะคือจะไม่เปิดพิบัติปิดขาดนะฮะเดี๋ยวแม่งจะไปกันใหญ่ฮะไม่เอาไม่ดีถนนพร้อมกับขนาดกับก่อสร้างเขตอันนี้ก็ผมเปิดไว้นะเปิดไว้โอเคฮะผมปรับเป็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันกลางคืนดีกว่าเนาะถ้าเป็นกลางคืนอย่างเดียวมันก็จะมองไม่เห็นเนาะท่านผู้ชมบางคนนะอาจจะมองไม่เห็นโอเคถนนนะฮะถนนทางเข้าท่าเรือตรงบริเวณอ่ะโอเคฮะถนนทางเข้าบริเวณท่าเรือตรงนี้นะฮะก็จะเป็นถนนแบบสีเหลืองอ่ะที่เราใช้กับโซลูสากับเนี่ยนะเนี่ยถนนเนี้ยฮะถนนนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมเป็นถนนนี้โอเคฮะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างอะไรแต่ละอย่างนะฮะเราต้องทำให้ท่านผู้ชมฮะผมบั๊กแดกแล้วโอ้ท่านผู้ชมฮะเหมือนจะบั๊กกินอีกแล้วฮะท่านผู้ชมโอ้โหขอยาไปหนึ่งฮะขอยาไปแก้บั๊กตรงนึงฮะ โอเคฮะผมไปแก้บั๊กมาแล้วก็ไอตัวนี้มันขึ้นข้างบนนะมันไม่ยอมลงมาข้างล่างก็ก่อนอื่นนะฮะเราต้องเอาทรายมากรบก่อนทรายนี่ฮะไอตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้ถูกแล้วเอาทรายมากรบไว้นะอย่าให้เหลือแม้แต่ร่องรอยโอเคฮะตัวอยู่ใช่ไหมตัวยังอยู่เนาะยังอยู่ผมต้องเช็คตัวอัดตลอดฮะคือถ้าเรือเนี่ยผมจะสร้างเป็นถนนตรงๆมาก่อนแล้วกันเนาะตรงๆเลยตรงๆถ้าเรือเนี่ยผมจะไม่เน้นความสวยงามนะผมจะเน้นแบบว่าให้มันนี่หน่อยนะฮะม็อดเราก็มีแค่นี้ใช่ไหมม็อดเรามีแค่นี้แหละก็จะเอาถนนแบบดีๆมาใช้นะฮะก็คือถนนแบบเดียวกับอังกฤษเลยนะฮะมาหวังว่ามันจะไม่บั๊กนะตรงรถไฟนะผมเสียมันบั๊กมากเลยนะเอาจริงรถไฟเนี่ยโอเคไฟแดงแล้วโหเฮ้ไฟแดงติดตั้งเท่าที่จำเป็นนะฮะไฟแดงโอเคตรงนี้มีไฟแดงนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งรถพวกนี้คงจะไม่บั๊กขึ้นรางรถไฟนะพอมัดนี้มันก็ทำมาดีอยู่แล้วต่อฮะเป็นถนนสีเหลืองซึ่งเราต้องทำก่อนนะแล้วก็ซีรีส์นี้ผมจะไม่ทำลงนานะไม่ทำลงนานะผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ทำลงนานะครับโอ้ยขออภัยครับมันไม่ไหวจริงๆนะมันต้องอายนะโอเคครับสะพานสวยงามโอเคครับผมต้องสร้างถนนแบบนี้ด้วยนะตรงนี้ก็มันจะให้มันอย่างนี้แล้วกันเนาะประจบกันนะฮะนะ
ไอ้โอ้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะโอเคครับมืดแล้วฮะมืดแล้วโอเคฮะเหมือนผมจะไม่ได้ตกแต่งไฟเลยใช่ไหมเออตั้งแต่ที่ผมเล่นมาตกแต่งไฟก็ได้เป็นระยะห่างกันหน่อยฮะใกล้เกือบเป็นก็จะแบบดูแปลกๆกันนะอาจจะไม่ตรงฮะเออไฟเนี่ยเอาไฟมี2เอ้าไม่เป็นไรฮะเอ้ยเป็นสิเออทุบทิ้งสร้างใหม่โอเคฮะไฟก็อาจจะช่วยได้บ้างนะฮะเออไม่มากก็น้อยโอเคครับโซนเรือเนี่ยจะโซนท่าเรือเนี่ยจะใช้แบบว่ายังไงดีล่ะครับก็จะใหญ่หน่อยนะเออถ้าเทียบกับโซนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยังไม่มีใครขอสักทีนะผมต่อยอดเนี่ยยังไม่มีใครขอนะเออส่วนใหญ่ก็จะมีคนขอท่าเรือนะเออส่วนใหญ่ก็จะมีคนขอท่าเรือผมก็ไม่เข้าใจอ่ะทำไมพวกคุณไม่เอาทำไมพวกคุณไม่เอาไอ้นี่ก่อนล่ะเอออุตสาหกรรมเนี่ยสงสารสู้อุตสาหกรรมมากเลยกระจิ๋วเล็กเดียวเทียบกับผังเมืองนะโอ้โหเมืองใหญ่เลยเมื่อไหร่ผมจะขยายนอกรอบที่หลังนะฮะเออตอนนี้เรามาตัวอยู่ใช่มั้ยเออตอนนี้เรามาดูโซนท่าเรือกันก่อนนะคือโซนท่าเรือจะไว้ติดกับน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่ผมจะเอามาถึงนี่นะฮะเอามาถึงนี่เลยจึ๊บจึ๊บเฮ้ยถนนติดทะเลไม่ได้เดี๋ยวมันจะสร้างอู่ท่าเรือไม่ได้เอาออกไปตอนสร้างประมาณนี้ฮะโอเคผมว่าประมาณนี้จะพอละแบ่งพื้นที่ให้มันได้ทำไอ้นี่บ้างนะฮะเออแบ่งพื้นที่ให้มันได้ทำอย่างอื่นบ้างนะเอออย่างเช่นตรงโซนนี้จะเป็นโซนท่องเที่ยวเออแบ่งพื้นที่ไว้บ้างนะฮะท่านผู้ชมจะสร้างอะไรใหญ่เกินไปนะฮะมันไม่ดีจิ๊บก็โซนท่าเรือก็ใหญ่อยู่นะเออใหญ่อยู่นะถ้าเทียบกับโซนอุตสาหกรรมนะเออใหญ่อยู่จิ๊บโอเคคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ก่อนอื่นวางน้ำก่อนฮะวางท่อน้ำก่อนเรือดับแรกรถติดยาวเลยฮะท่านผู้ชมไม่แปลกฮะเพราะว่าบางทีไฟเขียวไม่เท่ากันเออเห็นไหมฮะอย่ามาไปกินถนนเลนอื่นด้วยนะเออไม่มีรันเวย์ไม่มีไฟแดงฮะเออแล้วติดตรงไหนอีกว่าติดตรงโซนนี้นี่เองโอ้โหผมไม่รู้ทำยังไงดีแฮะผมจะทำอย่างนี้แล้วกันนะเออมันเข้าไปตรงนี้ป่ะเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ออกไปตรงนี้นะฮะเออออกไปตรงนี้เออแล้วก็เหมือนเดิมครับออกไปตรงนี้เออเออทำทางไฮวีนะฮะเออให้มันแบ่งเบาภาระหน่อยโอ้โหสุสากรรมแม่งก็ไม่ต่างกันเลยโอเคผมทำแป๊บนึงนะฮะผมขอแก้ปัญหาตรงนี้แป๊บนึงนะฮะแก้ปัญหาเฉพาะทางก่อนนะรู้สึกว่าโอเคถนนหลวงน่าจะโอเคอยู่นะเออตรงนี้ก็ติดกันเอาเองแล้วกันนะตรงนี้ติดตรงนี้ระบายหน่อยก็ยังดีฮะตรงนี้เป็นทางหลวงนะจะติดมากไม่ได้เออหวังว่ามันจะมาได้นะครับน่าจะมาได้อยู่แหละคือโอเคครับวางน้ำก่อนเลยครับเรียกเดี๋ยวนะน้ำเราไม่ต้องหาที่ไหนก็ได้นี่หว่าน้ำนี่เอ้าน้ำนี่ไม่ดีว่ะน้ำนี่ไม่ดี
โอเคครับผมว่าผมวางตัวกองน้ำไว้ตรงนี้ดีกว่านะโอเคครับก่อนอื่นสร้างผังน้ำอันโอเคผมกลับมาแล้วตัวอันผมต้องคอยเช็คตัวอัดแล้วนะตัวอัดบางทีมันก็เฮี้ยนๆบ้างนะบางทีมันก็ไม่ติดบ้างนะอย่างพาร์ทก่อนนะพาร์ทที่2สร้างอยู่ดีเอาดับแล้วตัวอัดกูโอเคไม่ต้องหาน้ำที่ไหนไกลฮะขี้เกียจสร้างเข้าใจบ่ขี้เกียจสร้างเว้ยโอ้โหสร้างแผ่นสร้างผังน้ำอย่างใหญ่เลยฮะท่านผู้ชมโอเคตัดดีกว่านะคือมันจะใช้เวลาสร้างเสร็จแป๊บเดียวก็จริงนะแต่มันค่อนข้างจะนานอยู่นะเพราะมันค่อนข้างจะผมจะต้องเสียเวลาในการสร้างตามถนนนี่แหละโอเคผมว่าตัดดีกว่าเนาะเพื่อให้คลิปมันสั้นลงแล้วกันโอเคเสร็จมืดพอดีเลยโอเคครับโซนท่าเรือได้เวลาสร้างแล้วนะฮะกลางอาณาเขตก่อนระดับแรกคือกลางอาณาเขตก่อนมาโซนท่าเรือต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะโซนท่าเรือกว่ามันจะคือกำเนิดมันค่อนข้างจะยากนะฮะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนเราด้วยนะมีคนมีความต้องการเฮ้ยบวกได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกความต้องการอุตสาหกรรมสูงโอเคโอเคครับผมกดบวกมันสร้างไงฮะท่าเรือท่าเรือนี่ก็ถูกจัดว่าเป็นโซอุตสาหกรรมระดับสูงเหมือนกันนะถูกจัดว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันถูกจัดว่าเป็นแบบอุตสาหกรรมระดับหนึ่งนะฮะท่าเรือเนี่ยใช่ไหมพอเรากดต้องเกิดให้มันต้องการนะมันก็จะไอ้นี่เลยนะแต่ผมไม่รู้มีแค่โหมดไอ้นี่หรือเปล่านะโหมดสร้างสรรค์หรือเปล่านะผมไม่ได้ลองโหมดอื่นแต่น่าจะมีแค่โหมดสร้างสรรค์เท่านั้นนะฮะอ๋อลืมสร้างนี้ด้วยตรงนี้ต้องมีท่าเรือสิก็พายเมื่อกี้แมลงเข้าปากแมลงมันชอบบินเข้าปากไม่รู้ทำไมโอเคแป๊บสร้างเสร็จแล้วโอเคครับโซนท่าเรือแต่ยังไม่มีท่าเรือผูกมาเลยตัวอันอยู่ใช่ไหมต้องคอยเช็คนะฮะถ้าท่านผู้ชมรู้สึกหงุดหงิดก็ต้องขออภัยด้วยท่าเรือมาพอดีเลยก็พาร์ทนี้สั้นๆง่ายๆครับมาสร้างท่าเรือเฉยๆนะแล้วก็มาตกแต่งของตกแต่งของต่างๆนะฮะพาร์ทนี้ง่ายๆครับพอดีพาร์ทนี้ผมขี้เกียจนะมีคนขอท่าเรือคือขี้เกียจนะแต่มีคนขอก็ต้องทำส่วนใครที่ขอไปแล้วไม่ได้นะก็ไม่ต้องเสียใจไปฮะแล้วหลังๆนี้ผมจะสร้างให้โอเคนะอย่างงองแงนะอย่างงองแงกันช่องผมมันไม่ค่อยมีเด็กของฮะมีแต่คนพวกบาทพวกหื่นกามนะช่องผมอ่ะเอ้ยเอาอะไรเนี่ยเอ้าเดี๋ยวอัปเดตใหม่อีกแล้วเหรอหรือยังไงผมยังไม่ได้กดอัปเดตนะทำไมมีเจ้านี่มาวะเฮ้ยผมงงว่ะอ้าวมีท่าเรือด้วยโอ้ท่าเรือยกของที่หน้าใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่เข้าใจผมไม่รู้ผมงงโอเคโอเคโอเคอันนี้อะไรไม่รู้ฮะไม่รู้จริงๆอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับท่านผู้ชมมันคืออะไรอันนี้ผมขอ work to down ก่อนนะฮะแป๊บนึงมันคืออะไรไม่รู้ครับกดเรื่องรายการหน่อยแล้วกันเอาสาระอันนี้ผมไม่รู้จริงครับแล้วลามันก็กดไอ้นี่เลยนะต้องสร้างไอ้นี่ก่อนต้องสร้างเจ้านี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้รางรถไฟพวกนี้มันก็ใช้ได้ใช่เหรอโอเคฮะต้องสร้างไอ้นี่ไอ้นั่นก่อนนะฮะโอเคเหมือนมันทยอยอัปเดตมาทีนิดนะฮะก็โอ้โหเรือสร้างเรียบร้อยฮะแล้วไงต่อครับเอาเซฟเกมอีกแล้วแม่งเดี๋ยวก็ต่อยเลย
นะรางรถไฟโอ้รางรถไฟแม่งก็ยังไม่มาเหมือนเดิมเลยผมชอบรถไฟแบบนี้มากกว่าไงโอ้โหผมไม่รู้ทำเพื่ออะไรผมไม่รู้ผมทำเพื่ออะไรนะเออแต่ก่อนอื่นนะผมขอโปะนี่ก่อนเออโปะตายก่อนเดี๋ยวทางสร้างรางไม่ได้ปะผมจะใช้รางนี้แล้วกันเนาะเออรางนี้ดีสุดแล้วเป็นหาครับมันสร้างยากสร้างเย็นจังวะเฮ้ยสร้างยากสร้างเย็นจังอะลูกผมว่าผมควรจะสร้างแบบว่ายังไงดีอะมานี่เอาใช่ดีนี่โอเคน่าสร้างได้อยู่มั้งโอเคอันนี้ถนนตัวนี้มันไม่ได้บอกเรื่องราวหายหรืออะไรเลยนะรางรถไฟแม่งก็นะยังไงนี่อยู่เหมือนเดิมเลยอะตัวนี้คือโกดังอะไรไม่รู้วางโอ้โหผมไม่กล้าวางมวยวะลองวางก่อนแล้วกันนอกตรงนี้เป็นเขตไอ้นี่นะเออลองวางดูก่อนแล้วกันเออผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอตกแต่งเรือแป๊บนึงผมจำได้ผมมีที่ตกแต่งอยู่นะฮะมาตกแต่งกันหน่อยครับท่านผู้ชมอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนที่ตกแต่งมันอยู่ไหนฮัลโหลที่ตกแต่งอยู่ไหนครับไปหายหาไม่เจอเลยว่ะอ้าวเฮ้ยอย่ามาตลกกับกูนะหาไม่เจอเลยเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่โอ้โหขอเวลาหาแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยนี่เออเรือขนาดใหญ่2ลำตรงนี้แหละนี่มาลำนี้กำลังจะเข้าท่าเรือนะฮะเอาพอวางปุ๊บมีเรือออกมาจริงๆครับท่านผู้ชมโอเคครับผมชอบแฮะเออนี่ไงอ่ะพอวางก็มีเรือออกมาจริงๆครับ2ลำ3ลำโอเคเป็นการตกแต่งที่สวยงามมากชมตัวเอง ชมตัวเองล้วนๆน่ะโอ้โหนี่ไงเรือน้ำมันเรือของตัวน้ำมันโอเคน่าจะได้อยู่เนียนอยู่โอเคแต่เรือมันเยอะไปฮะมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่โอเคแล้วมันตรงนี้กำลังออกนะฮะโอเคมาส่วนตรงนี้เหมือนเดิมนะเอาเรือนี้มาเร็วไวๆเลยเอามาจากทางนี้แล้วกันโอ้โหเส้นทางโอเคผมคิดผิดแล้วผมมาสร้างท่าเรือตรงนั้นน่ะเออผมน่าจะมาสร้างนี้นะเออมาสร้างนี้เออแต่ก็ช่างเถอะอย่างน้อยมันก็มีทะเลสาบตรงนี้เนาะให้เรือนเข้ามาได้เออเอาเนียนไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะปรับตัวนึงปรับก่อนมันไม่ค่อยเนียนเฮ้เอาปรับก่อนตัวนึงฮะอึบโอเคครับเนียนแล้วเออเนียนแล้วฮะท่านผู้ชมเนียนแล้วดูเนียนอยู่โอเคโอเคฮะก็ดูดีอยู่เนาะดูดีอยู่นะดูดีอยู่แต่ตรงเนี้ยมันไม่ดูดีเลยวะเฮ้ยมันเป็นอะไรทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้อะเอ้าเพื่อให้เราสร้างเรืออะไรอ่ะเออ
โอเคฮะเหมือนเราจะถูกหลอกแหละคือเหมือนเราจะถูกหลอกนะฮะท่านผู้ชมไม่เป็นไรเรายังมีสถานีอยู่มาขอตัวแต่งอะไรก็ได้มาโอ้โหมุนไม่มีตู้คอนเทนเนอร์หรอจำได้มีที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์อยู่นะไม่มีแล้วฮะดูเหมือนจะไม่มีแล้วฮะเฮ้ยรถไฟฟ้าเดี๋ยวนะรถไฟฟ้ามาจากไหนเราสร้างรางแรกไม่ใช่หรอเฮ้ยดูเหมือนโอ้โอ้โอเครถสินค้ายังอยู่นะรถสินค้ายังอยู่โอเครถไฟฟ้ามาฮะดูเหมือนตัวรถจะค่อยๆทยอยมานะเออหรือเปล่าวะโอเคฮะเหมือนจะเป็นรถดีเซลรางหรือเปล่าวะแค่หน้าตาแค่แบบรถไฟฟ้าผมไม่รู้ฮะรถไฟสิงคโปร์มีกี่รุ่นกันแน่ผมไม่รู้จริงๆฮะโอเคสถานีอยู่ไหนสถานีมาไม่มีตู้คอนเทนเนอร์หรอโอ้น่าเสียดายว่ะมันไม่สามารถตกแต่งได้เลยฮะโอเคโอเคมันไม่สามารถตกแต่งได้ก็ช่างมันแล้วกันโอเคเอาเจ้านี่แล้วกันเนาะไหนๆมันก็ไหนๆแล้วโอเคผมขอใช้เวลาในการสร้างสักครู่หนึ่งนะครับดูแผนสร้างจริงนะเมื่อสร้างก่อนโอเคฮะสร้างแค่นี้จะพอละเฮ้ยเดี๋ยวเรามีขอตกแต่งนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแวบหนึ่งนะแป๊บไอ้นี่ไงขอตกแต่งอยู่นี่เอ้ยไฟฟ้านี่ไอ้หาตั้งนานมาไฟฟ้าต้องกลับมารถไฟฟ้าของเรามันต้องกลับมาความเจริญโอ้โหค้างกดสร้างทีค้างเลยวะตัวเองอยู่ใช่ไหมตัวเองโอเคนะกดสร้างทีค้างเลยอ่ะโอ้รถไฟฟ้ามาแล้วฮะท่านผู้ชมโอเคครับผมต้องสร้างจริงโอ้โหผมสร้างไกลไม่ได้ฮะสร้างไกลแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยค่อยๆสร้างฮะโอเคค่อยๆสร้างครับท่านผู้ชมอย่าสร้างไกลมากครับถ้าสร้างไกลจะค้างไม่ใช่ครับผมเสียตัวอัดมันเด้งข้างๆมันชอบเด้งตัวอัดผมอ่ะโอเคแล้วสินค้าพวกนี้ไปไกลดิไปไกลก่อนได้ไหมอ่ะมาผมไม่ได้เน้นหมดของตกแต่งโอ้แล้วก็ว่าทำไมมันโอเคครับผมขอโทษครับผู้พัฒนาที่วันที่พาร์ทแล้วผมว่าอัปเดตไม่ดีขอโทษครับขอโทษจริงๆกูอัปเดตดีมากครับผมขอโทษครับผมไม่รู้ครับแบตเตอรี่เลยนะครับโอ้ทำดีมอดนี้นะฮะเดี๋ยวผมมอดนี้นะคือผมจะทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับมอดของทีโอทาวนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวนะฮะทำรีวิวให้ดูซึ่งมอดที่ผมจะรีวิวเนี่ยเป็นมอดที่ผมเล่นนะฮะและเป็นมอดที่ดีที่สุดสำหรับผมนะเป็นมอดที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยนะผมก็จะทำรีวิวให้นะครับเป็นมอดที่ดีที่สุดสำหรับผมนะจะทำรีวิวอะไรจะทำรีวิวมอดนี้อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ฮะโอเคครับผมขอสร้างเจ้านี่ก่อนนะน้ำมันต้องการน้ำผมสร้างตัวกรองน้ำก็คงสะอาดอยู่นะแต่ลืมไปตำรวจกับดับเพลิงฮะดับเพลิงตำรวจนี่จำเป็นมากเลยโซนพวกเนี้ยโจมันเยอะแล้วก็ไฟไหม้บ่อยโอเคครับเป็นภาพตอนคืนที่ค่อนข้างสวยแหละเอาละไฟฟ้ามาหลังไฟฟ้าอ
เป็นลางแล้วกันเนาะเออก็ตัวไฟเนี่ยผมจะใช้สำหรับตัวนี้เหมือนกับตู้เก็บของมั้งอ้าวเฮ้ยแล้วตัวที่สามจากไหนเนี่ยคุณมาไงครับโอเคครับผมจะสร้างของตกแต่งตัวอัดมือเนาะต้องกดผมต้องคอยเช็คตัวอัดครับโอเคฮะเดี๋ยวเราสร้างของตกแต่งกันแล้วเอ้ยขออภัยเมื่อกี้สะอึกทำท่าจะสะอึกฮะแต่มันไม่สะอึกสักทีโอเคฮะไอเคนยกนี่ผมก็อยากจะเอามาใช้นะแต่ผมไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะเออไอเคนยกจะจำไม่ผิดมันอยู่เวลไหนวะเวลเฮ้ยบล็อกหนึ่งเออเอามาใช้ได้ฮะเออบล็อกหนึ่งเอามาใช้ได้อืมวิวไหนวะวิวโอเคช่างมันแล้วกันเออโอเคครับได้เวลาถึงเวลาที่ผมต้องสร้างอู่รถไฟแล้วฮะตาโลโก้ KAT ผมใช้บริษัทนี้แล้วกันนะ C เอา C แล้วกันเอา C ผมไม่รู้ฮะมันรุ่นไหนอ่ะมันเป็นรถไฟสิงคโปร์ว่ะผมไม่รู้จริงๆฮะเอา C กับเจ้าขบวนนี้แล้วกันเนาะเออผมไม่รู้ขบวนไหนรถไฟไปติดตรงโน้นหมดเลยรถไฟไม่ติดตรงโน้นหมดเลยตรงเนี้ยโอ้โหคือติดอ่ะเออติดแต่บอกเลยมันติดอ่ะโอ้โหผมจะสร้างรถไฟฟ้าแล้วกันเนาะโอเคครับผมต้องสละตึกบางตึกทิ้งลงไปนะครับเพื่อเราจะระบายทางออกได้ดีนะฮะเอออันนี้ก็จะเป็นสถานรถไฟสำหรับมาที่สนามบินโดยเฉพาะนะครับอืมโอ้ยหวัด ขออภัยโอ้ยมาพัดจมูกไอ้ตัวนี้โอ้โหตรงนี้ตามไม่ได้ไปสร้างได้นี่ไงไปสร้างที่เกินไม่ดีโอเคฮะไว้สร้างที่หลังนอกรอบตอนนี้เรามาจอดตรงนี้ก่อนนะฮะโอเควอททำไมไม่มีรถตู้คอนเทนเนอร์มาล่ะเอาทีอย่างนี้ไม่มาเออทายอยากเจอทีอย่างนี้ไม่มาครับรถตู้คอนเทนเนอร์เออทีนี้ไม่มาครับรถตู้คอนเทนเนอร์ดูนะครับทีนี้ไม่มานะครับบริษัทไหนบริษัทขนส่งวะผมไม่รู้รุ่นแต่รุ่นของรถไฟสิงคโปร์นะเอามาจริงคือไม่รู้เลยแหละเอาจริงฮะไม่รู้เลยนะใครรู้อ่ะใครเห็นชื่อไอ้พวกนี้บ้างอ่ะช่วยบอกผมทีครับมันมีรถไฟรุ่นไหนบ้างเออคือผมไม่รู้จริงๆรถไฟของสิงคโปร์อ่ะไม่รู้จริงๆฮะมาลากตู้โบกี้มาเราก็ไม่รู้นะครับเออเราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหรถไฟฟ้าแม่งมาหมดโอ้โหอ้าวโหนะฮะเอ้ยขบวนนี้จะเหมาะสุดโอ้โหยาวๆเฮ้ยยาวเฮ้ยยาวไปยาวไปผมต้องสร้างตู้ไอ้สองตัวนี้ออกฮะโอเคยาวโอ้ยตู้อย่างยาวเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้โอ้โหอย่างยาวเลยโอเคครับขบวนนี้จะเหมาะกับการขนส่งสินค้าของเรานะฮะโอเค
ก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นโอยเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวก่อนฮะไว้พบกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบายครับ